ีครับผมพบกับเต้นรถคุณหญิงเช่นเคยนะครับผมวันนี้บอกเลยว่าต้องลัดคิวคันอื่นๆแล้วมาโชว์คันนี้ก่อนเลยนะครับเพราะว่าคันนี้เพิ่งเข้ามาเลยเป็น Audi TT Roadster พูดถึง Roadster คือคันนี้จะเป็นตัวหลังคาเปิดได้นะครับก่อนหน้านี้ผมทำแต่ตัวคูเป้มาหมดนี่มีคันนี้เข้ามาแล้วคือตัวเจ้า Roadster เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าคันนี้น่าเล่นมากน้อยแค่ไหนราคาเท่าไหร่แต่อีกหนึ่งอย่างที่ผมขอเฉลยก่อนเลยนะครับคือเลขไมล์เพราะว่ารถคันนี้เนี่ยเลขไมล์อยู่ที่พันกว่าโลเท่านั้นเองคือน้อยมากๆนะครับใครที่หาป้ายแดงอยู่สำหรับเจ้า TT Roadster คันนี้อย่าพลาด Audi TT Roadster คันนี้จะเป็นปี2019จะได้เป็นตัวชุดแต่ง S Line มาให้แล้วก็จะได้กระจังหน้านี่เต็มๆแบบนี้เลยนะครับผมและก็มีความสวยงามและมันมีความแตกต่างตรงนี้ครับตัวคิ้วหน้านะครับผมตรงข้างคิ้วหน้า2ฝั่งเนี่ยมันจะเป็นดีไซน์แบบใหม่เพิ่มมิตินะครับผมเพราะว่าปกติแล้วอันก่อนหน้านี้จะเป็นแค่บวกเล็กๆน้อยๆแต่ตัวนี้จะทำเป็นสีทูโทนซึ่งตัวคิ้วหน้านะครับผมตรงนี้จะเป็นสีเทาบวกกับตัดกับสีรถอะไรก็ว่ากันไปแต่ตัวนี้จะเป็นสีเทาทุกคันมันจะทำให้ข้างล่างช่วงล่างของตัวกันชนหน้า Audi TT ตัวใหม่เนี่ยมันดูมีเสน่ห์มากขึ้นดูเขาเรียกอะไรดูมันโดดเด่นมากขึ้นนะครับตัวกระจังหน้าของ Audi นะครับผมก็จะเป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วจะเป็นเชฟขนาดใหญ่อย่างนี้อยู่แล้วแต่ว่าจะมีลวดลายดีไซน์นิดๆหน่อยๆที่มีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับคือเจ้าขีดตรงนี้แล้วก็มีแบตช์คำว่า Control มาให้ด้วยเพราะว่า Audi TT คันนี้นะครับจะเป็นแบบขับ4หรือว่า All Wheel Drive แบบ Control ที่ทาง Audi จัดมาให้ไฟหน้าก็ยังจะเป็นไฟเหมือนเดิมอยู่นะครับจะเป็นไฟ LED ตัวใหม่เหมือนกันก็จะเป็นรูปบวกสวยงามมาดูข้างๆนะครับแต่ผมขอโชว์ความหล่อเจ้า Audi TT คันนี้ดีกว่าโดยการเปิดประทุนเฮ้ยโอ้โหเปิดอย่างนี้ไม่หล่อเดี๋ยวต้องนั่งเปิดดีกว่าโดยที่ว่ารถ Audi TT คันนี้เป็นหลังคาผ้านะครับการเปิดปิดเนี่ยมันเร็วมากเนี่ยแค่นี้เปิดเรียบร้อยแล้วโอ้เท่เหลือเกินเท่จริงปิดไปนะครับมาดูสไตล์ข้างๆก่อนดีกว่ารถ Audi TT คันนี้นะครับจะมาพร้อมกับแม็กขอบ20แต่ต้องบอกก่อนว่าอันนี้เปลี่ยนมานะครับแล้วก็เปลี่ยนจากทางศูนย์ Audi มาเลยลูกค้าบอกว่าเขาซื้อแม็กพร้อมยางอันนี้หมดไปอีก 300,000 บาทนะครับสำหรับแม็กลายนี้แล้วก็ยางตัวมิชลิน Pilot Sport Pro S ให้อีกด้วยหูเต็มมาเลยแล้วก็อยากให้เห็นลวดลายของทางแม็กคือลวดลายอ่ะสวยงามมากไม่เท่าไหร่นะครับตัวสีเนี่ยเขาเลือกเป็นสีแบบแบล็คเป็นไฮกลอสแบล็คนะครับซึ่งไฮกลอสเนี่ยมันจะมีความเงาเหมือนตัวรถเลยแล้วก็มีตัวบอร์เดอร์หรือว่าขอบล้อเนี่ยทำเป็นสีเงินทำให้มันไม่ได้กลืนอะไรไปขนาดนั้นและสีเงินเนี่ยมันก็จะไปสอดคล้องกับตัวกันชนหน้าทำให้รถคันนี้เนี่ยใส่แม็กนี้มันดูโดดเด่นขึ้นมาดูมีเสน่ห์ขึ้นมาเลยข้างๆรถอีกครับก็จะมีตัวบันไดข้างล่างมาซึ่งบันไดข้างล่างเนี่ยก็ทำออกมายื่นออกมานิดนึงทำให้ตัวรถเนี่ยมีมิติแล้วก็ดูสปอร์ตมากขึ้นส่วนตัวประตูนะครับก็จะเป็นทรงแบบกระจกเฟรมเลสอยู่แล้วนี่ก็จะได้เป็นกระจกเฟรมเลสเหมาะสมกับรถสปอร์ตตัว Audi TT คันนี้แน่นอนมาถึงแถบข้างหลังหน่อยนะครับก่อนจะไปข้างหลังสุดเนี่ยคุณจะเห็นตรงนี้เลยตรงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของทาง Audi TT ก็คือฝาถังน้ำมันเพราะฝาถังน้ำมันของเขาเนี่ยแม้ว่าจะเป็นรถสีไหนๆนะเขาจะได้ฝาถังน้ำมันที่เป็นสีอลูมิเนียมแล้วก็มีหมุดมาให้ด้วยซึ่งไอ้หมุดพวกนี้มันดูทำให้ตัวรถดูสปอร์ตมากขึ้นมาต่อข้างท้ายเรานะครับผมอย่างแรกเลยที่อยากโชว์คือเรื่องดีไซน์ไฟตัวเจ้า Audi TT คันนี้นะครับผมก็จะเป็นไฟแบบ LED เต็มตัวและโดยที่ว่าคันนี้ได้เป็นตัว S Line เขาก็จะให้ไฟที่เป็นแบบไฟวิ่งมานึกว่ากดไม่ติดเมื่อกี้ก็จะเป็นแบบไฟวิ่งมานะครับผมไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวากระจังข้างล่างก็จะออกแบบมาทรงสปอร์ตอยู่แล้วมีตัวนี้นะครับผมซึ่งเป็นดีไซน์มากกว่าเนาะที่จริงถ้าเกิดเขาทำเป็นแบบแท้ๆคือล้อดักลมอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันก็จะดีกว่านี้แต่เนี้ยจะเป็นแบบตันๆซึ่งออกแบบมาเพื่อเป็นแบบซึ่งออกแบบมาให้เป็นดีไซน์มากกว่านะครับข้างล่างก็จะมีท่อคู่เป็นท่อคู่แท้มาให้เลยพร้อมกับดีฟิวเซอร์พร้อมกับสีตรงนี้นะครับผมซึ่งจะเป็นสีแบบสีเทาเป็นสีเทาแบบเทานกพิราบเนี่ยครับผมก็จะสอดคล้องกับตัวกันชนหน้าที่เมื่อกี้เราเห็นไปทำให้ตัวรถเนี่ยสวยท้ายของเจ้า Audi TT Roadster คันนี้นะครับผมก็จะแตกต่างจากตัวคูเป้ตรงที่ว่า
จ้าตัวคูเป้เนี่ยจะมีพื้นที่ใช้สอยได้เยอะกว่านะครับก็สามารถใส่ของวางของอะไรในพวกนี้ได้เลยนะครับที่จริงแล้ว Audi TT ตัว Roadster เนี่ยพื้นที่ใส่ของมันไม่ได้มีแค่นี้นะมันลึกเข้าไปอีกแต่ว่าโดยที่ว่าเขามีหลังคามันต้องมีพื้นที่เก็บหลังคาเนี่ยมันอาจจะไม่สูงมากก็ใครที่จะซื้อของสูงๆก็ต้องดูนิดนึงนะกันนะครับผมมันก็จะไม่สามารถใส่ได้แต่คนที่หารถที่เป็นรถแบบเปิดบัตรทุนอยู่แล้วอ่ะคือคุณคงไม่ได้ซีเรียสเรื่องใส่ของเรื่องอะไรเยอะแยะหรอกเนาะแต่ถ้าเกิดใส่ของอ่ะคุณอยากรู้จริงๆนะครับก็สามารถใส่กระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่ได้นะครับ1ใบเนาะใส่มากกว่านั้นไม่ได้ก็ใส่ขนาดใหญ่ได้1ใบสไลด์ไปสุดเลยแล้วสามารถใส่ตัวแบบกระเป๋าเป้อะไรอย่างเงี้ยสัก 2-3 พันได้อยู่สำหรับตัวรถ Roadster คันนี้นะครับเครื่องยนต์เจ้า Audi TT คันนี้นะครับโอ้แดดก็จะเป็นเครื่องยนต์แบบ 2,000 เทอร์โบ TFSI นะครับรหัสก็จะเป็นตัว45ซึ่ง45เนี่ยเขาก็จะให้พละกำลังแรงม้ามาทั้งหมด245แรงม้าจับคู่กับเกียร์ที่เป็นเกียร์แบบ7 Speed S-Tronic นะครับผม0ถึง100เพียง6วินาทีเท่านั้นแรงมากๆแต่ความแรงเนี่ยไม่ได้มีแค่นั้นเพราะว่าเขาให้ความประหยัดมาด้วยเพราะรถคันนี้นะครับผมเครื่องยนต์บวกกับเกียร์ขับไปทุกวันเนี่ยตกเฉลี่ยอยู่แค่ประมาณ12กิโลเมตรต่อลิตรเท่านั้นนะครับกับความแรงที่เป็นเครื่อง 2,000 เทอร์โบที่ได้กำลังแรงม้ามา245แรงม้าและกินน้ำมันบริโภคน้ำมันเนี่ยแค่12กิโลเมตรต่อเอ้ยไม่ใช่12แค่12กิโลเมตรต่อลิตรนะครับผมถือว่าเป็นรถเดลี่ที่ใช้ได้ทุกวันแน่นอนคุณสามารถขับไปพัทยาขับไปบางแสนเปิดเม่งไม่ต้องห่วงเรื่องการขับไปแล้วจะเสียน้ำมันเยอะเลยคุณขับไปได้เลยนะครับเกียร์เจ้าตัวเกียร์ S7 Speed S-Tronic เนี่ยเป็นเกียร์ที่เวลาเราขับขี่แล้วอ่ะแล้วเราได้เล่นเกียร์เองนะลากเกียร์สับเกียร์เองนะเสียงที่มันออกมาจากเกียร์แล้วเข้าไปที่ท่อเสียงมันไพเราะมากๆนะครับมีแบบปึ๊บๆๆตลอดเวลาคุณลองไปดูได้เลยลองไปดูรีวิวที่อื่นก็ได้ที่เขาขับออกไปใช้งานกันจริงนะครับผมเสียงเกียร์นี่สนุกมากคือผมต้องบอกก่อนว่าหลายๆคนก็ถามนะว่าทำไมผมไม่เอารถออกไปขับให้ท่านผู้ชมลองดูว่าฟีลลิ่งมันขับยังไงผมต้องบอกก่อนเลยว่าหลายคนผมเคยผมมีช่วงนึงผมเคยทำเคยเอารถออกไปแล้วลูกค้าก็มีติมาว่ามันเป็นรถขายไม่ควรออกไปเทสไปอะไรผมก็เลยไม่เคยเทสอีกเลยแต่ว่าใครอยากรู้ว่าที่ผมบอกไปเนี่ยมันฟีลลิ่งเป็นยังไงลองไปดูคลิปอื่นดูได้นะครับผมเข้ามาข้างในเจ้า Audi TT Roadster ข้างในนี่เหมือนกันหมดเลยนะครับผมกับเจ้าตัวคูเหมือนกันหมดเลยเหมือนเจ้าตัวคูเป้เลยแต่จะมีข้อเดียวที่แตกต่างเลยนะครับเบาะแถวหลังหายไปแล้วบอดแถวหลังหายไปไม่ใช่เพราะอะไรคือมันจะมีพื้นที่เก็บหลังคาได้มากขึ้นถ้าเขาทำบอดแถวหลังไปด้วยมันจะไม่มีพื้นที่ที่เก็บหลังคาเขาก็เลยตัดเบาะหลังออกไปก็เวลาตัดเบาะหลังออกไปนะครับผมมันก็จะมีข้อเสียอยู่อย่างนึงเลยคือเบาะมันเอนไม่ได้เหมือนเจ้าคูเป้เพราะใครที่เป็นสายนอนนะครับไม่เป็นสายขับหรือสายนั่งใครที่ไปกับคนขับแล้วชอบนอนนะอาจจะไม่เหมาะดีไซน์ของเจ้า Audi TT แน่นอนนะครับผมก็จะเป็นดีไซน์แบบเรียบหรูนะครับผมสไตล์แบบมินิมอลคอนโซลหน้านะครับพวกวัสดุที่ใช้ก็ถือว่าพรีเมียมมากๆนะครับทุกอย่างนุ่มไปหมดเลยเป็นหนังหุ้มฟองน้ำนะครับผมทำออกมาได้ดีแล้วก็ตัวแดชบอร์ดเนี้ยถือว่าลึกมากนะครับเพื่อเพิ่มตัวเซนเตอร์สปีกเกอร์มาให้อีกด้วยแล้วก็ตัวดีไซน์ของทางแอร์นะครับผมอันเนี้ยผมพูดยังไงก็ยังพูดอีก 2-3 ปีที่แล้วผมเคยพูดปีนี้ผมก็ยังพูดอีกคือมันเป็นดีไซน์แอร์ที่สวยที่สุดที่ผมมองณตอนนี้แล้วเพราะว่าแอร์ของเขาเนี่ยเอาตัวช่องลมก่อนนะครับช่องลมเนี่ยเขาจะออกแบบมาเหมือนตัวใบพัดเครื่องบินนะครับผมและตัวปรับแอร์เนี่ยก็จะเป็นอยู่ตรงกลางตรงนี้ทำออกแบบมาได้ดีมากนะครับแล้วก็จะมีแบตคอนโทรลให้ด้วยทำให้รู้ว่าคันนี้เนี่ยเป็นขับ4เบาะเนี่ยก็จะเป็นเบาะหนังสลับกับผ้าที่คล้ายๆอันคันทาร่านะครับผมตรงนี้ก็ทำออกมาได้แบบสปอร์ตลงตัวเลยเจ้าตัว Audi TT คันนี้เนี่ยข้างหน้าเนี่ยเขาจะไม่มีจอนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นข้อเสียอย่างนึงที่หลายๆคนแบบต้องการแต่ว่าเจ้า Audi TT ไม่ให้มาก็คือจอกลางให้คนนั่งเนี่ยเล่นได้นะครับแต่ใครที่ซื้อรถคันนี้เนี่ยไม่ได้กะให้ใครนั่งกะเอาไว้สนุกคนเดียวไม่มีปัญหาแน่นอนลงมาข้างล่างนะครับผมก็จะเป็นปุ่มฟังก์ชันทั้งหลายแหล่จะมีตัว Drive Select ก็คือเอาไว้ปรับโหมดการขับขี่นะครับคันนี้เนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนโหมดการขับขี่ได้ค่อนข้างเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นตัวโหมด efficiency นะครับหรือ eco โหมดของเราโหมด comfort โหมด auto โหมด dynamic แล้วก็โหมดสุดท้ายคือ individual สามารถเลือกโหมดการขับขี่ได้ทั้งหมด5โหมดเลยสำหรับรถคันนี้มีปุ่ม auto start stop นะครับมีปุ่มการเลื่อนการถลายไฟ
ฉุกเฉินตัวเปิดปิดสปอยเลอร์ที่ผมเล่นเมื่อกี้ซึ่งสปอยเลอร์ของเจ้า Audi TT เนี่ยปรับได้2แบบก็คือใช้ปุ่มนี้ปรับเลยบังคับเปิดปิดเลยหรือว่าอย่างที่2ก็คือปรับแบบออโต้คือถ้าเกิดเราขับเกิน120กม.ต่อชั่วโมงเนี่ยเจ้าตัวปีกสปอยเลอร์หลังเนี่ยมันก็จะเด้งขึ้นมาให้อัตโนมัติและปุ่มสุดท้ายก็คือปุ่มเปิดปิดปาร์คเซ็นเซอร์เพราะรถคันนี้เนี่ยมีปาร์คเซ็นเซอร์ให้รอบคันและในโมเดลปี2019เนี่ยครับเขาไม่ได้ให้แค่ปาร์คเซ็นเซอร์ที่เป็นปาร์คเซ็นเซอร์รอบคันเขาให้กล้องถอยมาให้อีกต่างหากในจอตัวจอเรือนใหม่เจ้า Audi TT คันนี้แต่ก่อนที่จะไปถึงเรือนใหม่เรามาดูข้างล่างก่อนข้างล่างนะครับผมก็จะเป็นเกียร์ออโต้เป็นแบบ S-Tronic เห็นได้ชัดเลยมีปุ่มสตาร์ทอยู่ตรงกลางต่อมานะครับผมก็จะเป็นตัวหมุนเล่นหน้าจอตัวหน้าจอเรือนใหม่นะว่ามันมีหน้าจอกลางอันนี้ไว้เล่นหน้าจอเรือนใหม่ลงต่อมาก็จะเป็นตัวเบรกมือไฟฟ้ามีออโต้โฮมมีเปิดปิดหลังคานะครับผมตรงนี้ก็เปิดปิดหลังคาใช้งานง่ายเหมือนรถทั่วไปเลยดึงเพื่อเปิดกดเพื่อปิดแค่นั้นเองมาถึงพระเอกของเราแล้วนะครับผมก็คือเจ้าตัวหน้าจอที่เป็นหน้าจอเรือนใหม่แบบดิจิตอลต้องบอกก่อนเลยว่าตัวหน้าจอดิจิตอลเนี่ยทาง Audi เนี่ยเขาเป็นผู้ริเริ่มเลยนะครับแล้วก็ตัวอื่นก็เริ่มทำทยอยทำตามมาซึ่งหน้าจอดิจิตอลอันนี้ก็คือจะเป็นดิจิตอลแบบเต็มตัวเลยนะครับคุณจะเห็นว่าเรือนไม้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นฝั่งซ้ายมือที่เป็นรอบวัดรอบเครื่องนะครับกับความเร็วของเครื่องเนี่ยมันก็จะเป็นแบบจอที่เป็นแบบดิจิตอลหมดเลยซึ่งตัวหน้าจอเนี้ยถ้าเกิดคุณมองว่ามันใหญ่ไปอยากเล่นอย่างอื่นในหน้าจอนี้คุณสามารถกดคำว่าวิวที่มัลติฟังก์ชันตัววัดรอบอะไรพวกนี้มันจะเล็กลงแล้วก็คุณก็จะเข้าไปอยู่ที่หน้าเมนูของตัวรถอันนี้ซึ่งหน้าเมนูเนี่ยเดี๋ยวขอไปแบบคร่าวๆให้เลยนะครับเมนูแรกก็คือคำว่าคาเนี่ยมันก็จะเอาไว้ดูพวกทริป A ทริป B อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันวิ่งได้เท่าไหร่ของตัวรถคันนี้นะครับโหมดต่อมาก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับซาวด์ก็คือเพิ่มลดพวกเสียงเบสเสียงทุ้มอะไรพวกนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าเครื่องเสียงของ Audi ที่จัดมาให้เนี่ยเป็นเครื่องเสียงธรรมดาแต่ค่อนข้างแน่นเลยมาปรับนู่นปรับนี่เล่นสนุกสนานได้แน่นอนมีเดียนะครับผมก็จะสามารถเล่นบลูทูธได้ AUX ได้ USB ได้ CD ได้ SD card ได้นะครับก็เสียบปุ๊บก็มาเลือกได้เลยว่าเราจะเล่นอะไรในตัวรถนะครับต่อมาก็จะเป็นโหมดโทรโฟนเพื่อให้เชื่อมต่อตัวรถกับเข้ากับโทรศัพท์และ2อันสุดท้ายนะครับผมก็จะมี Navigator หรือ Mapอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่ว้าวผมมากในสมัยที่มันออกมาใหม่ๆเพราะว่าตัวแมปเองเนี่ยจะเป็นแบบแมปเต็มจอหน้าเรือนไม้เลยแล้วสวยมากนะครับและตัวแมปตัวนี้เนี่ยก็สามารถใช้งานจริงในประเทศไทยได้ต่อมานะครับผมก็จะเป็นพวงมาลัยของเจ้า Audi TT อันนี้ถึงทุกวันนี้ผมก็ยังเป็นหนึ่งในดวงใจของผมอยู่เรื่องดีไซน์เพราะว่าทำพวงมาลัยดีไซน์ออกมาค่อนข้างสวยงามมากนะครับทันสมัยมากก็จะเป็นมัลติฟังก์ชันด้วยพร้อมกับ Paddle Shift สามารถเล่นเกียร์เองและที่ผมเคยเกริ่นออกไปก่อนหน้านี้แป๊บหนึ่งแต่สักครู่นี้เนี่ยคันนี้เนี่ยถ้าเราเล่นเกียร์เองนะโอ้โหมันสะใจจริงๆนะครับต่อมานะครับผมเจ้าพวงมาลัยตัวนี้ก็มีนี่เลยเอ้ยก็ไม่ใช่ก็มีก็สามารถปรับองศาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นขึ้นลงหรือว่าดึงเข้าตัวก็ได้ระบบพวกนี้จะเป็นไม่ใช่ไฟฟ้านะครับจะเป็นแมนนวลหมดก็เล่นกันได้นะครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับกับการรีวิวเจ้า Audi TT Roadster คันนี้เมื่อกี้แดดยังเปรี้ยงอยู่เลยนี่แดดอยู่ดีหายไปหมดแล้วเนี่ยหลายคนคงชอบใจแล้วนะครับผมและคงอยากเป็นเจ้าของกันหลายคนแล้วที่ดูกันอยู่รถคันนี้นะครับเจ้า Audi TT Roadsterปี2019ตัวโฉมใหม่แล้วกระจังหน้าใหม่แล้วมีวอร์แรนตี้ของศูนย์เหลือถึงปี2024นะครับผมรถคันนี้ผมเสนออะรถคันนี้เนี่ยวิ่งมาน้อยนิดมากนะครับผมเพราะว่าวิ่งมาเพียง1,000กว่าโลเท่านั้นเอาเลขไปเต็มๆเลยตอนนี้ที่จอดอยู่นะตรงนี้วิ่งมา 1,228 กิโลเมตรเท่านั้นคือซื้อไปจอดลูกค้าไม่ได้ขับเลยซื้อไปจอดอย่างเดียวเลยนะครับแล้วก็จอดไปจอดมาเขาเลยขายแล้วกันไหนๆเดี๋ยวอีกเขาบอกว่าอีก 2-3 ปีเขาคงจอดเหมือนกันน่ะก็ขายเลยหลายๆคนคงเอะใจอยู่ในหัวว่าเอ้ยแล้วทำไมเขาขายอะไรยังไงบอกในคลิปนี้เลยนะครับว่าลูกค้าไม่ได้ใช้งานจริงๆเก็บกุซื้อมาเพราะชอบแต่ไม่ได้ขับเพราะมีรถคันอื่นเยอะมากนะครับคันนี้เขาก็เลยปล่อยมาให้พวกเราทุกคนได้ชมกันและได้ซื้อกันเพราะรถคันนี้ผมขายเพียง 3,900,000 บาทเท่านั้นป้ายแดงอยู่ที่ 3,699,000 บาท
คันนี้ผมขายแค่3,090,000 บาทห่างไปจากป้ายแดง600,000 บาทแต่คุณได้เหมือนรถใหม่เลยได้ยิ่งกว่ารถ test drive หรือ demo อีกเพราะว่าวิ่งมาแค่1,000 กว่าโลเท่านั้นและวอร์แรนตีของคุณยังเหลือถึงปี2024เล้าใจไหมเล้าใจก็นี่เลยใครอยากรู้เกี่ยวกับรถคันนี้ติดต่อมาในเบอร์โทรหรือว่าแอดไลน์มาคุยกันได้หรือว่าจะคุยกันคอมเมนต์ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมรีบมาซื้อเลยคันนี้ผมมองเลยฮอตแน่นอนและมันอยู่ไม่นานใครที่ดูอยู่อยากได้ตัดสินใจเลยไม่ต้องคิดมาก1,000 กว่าโลเช็คประวัติได้หมดทุกอย่างนะครับอ่ะโอเคสำหรับวันนี้ขอขอบคุณจริงที่ดูมาถึงท้ายคลิปนะครับก็ต้องฝากหน่อยว่าถ้าใครอยากจะขายรถนะครับผมแต่ไม่รู้จะไปขายที่ไหนอะไรยังไงติดต่อที่เต็นท์คุณหญิงมาได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์หรือเบอร์โทรหรือว่าแอดไลน์คุยกันได้ส่งรูปส่งสำเนามาผมไปซื้อง่ายๆถึงหน้าบ้านคุณแน่นอนจ่ายสดทุกอย่างโอนให้ทันทีนะครับฝากตรงนี้ด้วยและก่อนปิดคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมจริงนะครับผมแล้วก็ขอฝากเรื่องขอฝากให้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไปด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปเรื่อยๆสำหรับใครที่ใช้ iOS ที่ดูรถคันนี้อยู่ผมไม่ว่ากันสำหรับคนที่ไม่กด Subscribe หรือกดไลค์หรือกดไลค์มันน่าจะยังไม่สามารถกดอะไรได้นะตอนนี้คือมีปัญหาอยู่ตอนนี้กำลังประสานงานทางซัพพอร์ตของทาง YouTube แล้วว่าให้แก้ไขให้หน่อยเพราะว่าหลายคนพิมพ์มาแล้วว่าตอนนี้เขาไม่สามารถกดอะไรได้เลยอยากกดไลค์อยากกดแชร์อยากกดซับกดไม่ได้ก็ใครที่ใช้ Android หรือดูผ่านทีวีหรือดูผ่านแพลตฟอร์มอื่นๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไปด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าไม่รู้จะเป็นรถอะไรต่อไปเจอกันใหม่วันนี้ผมขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ